สวัสดีครับผมเบสอนาวิวชาติทองนะครับรับบทเป็นกอล์ฟครับก็เป็นพระเอกสีเทาๆในเรื่องค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตครับภาคภูมิจวนชัยนาทครับผมรับบทเป็นอาร์ตครับผมค่ะครับผมสวัสดีครับผมไมเคิลนะฮะรับบทเป็นกัสครับครับสวัสดีครับทรงกฎครับรับบทเป็นโจ๊กครับค่ะครับสวัสดีครับซันเดย์นิธิรุทธิราพัฒนพงศ์ครับรับบทเป็นไมค์ครับเป็นไงคุณยามฟินเลยสิฟินมากๆเลยค่ะพี่บีครับยังยืนยิ้มอย่างเดียวตลอดงานค่ะพี่บีมชนค่ะเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามนะครับว่ารักกันวันโลกแตกคอนเซปต์ดีมากเนาะแบบว่าโลกจะแตกแล้วอีกกี่วันนะ13วัน13วันทุกอย่างก็เกิดขึ้นผมถามหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครแล้วก็กระแสตอบรับนะครับของซีรีส์ของเราเนี่ยนะฮะเป็นอย่างไรครับคือบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆเลยครับเรียกว่ามันเป็นซีรีส์แนวใหม่ซึ่งอีก13วันโลกจะแตกเนี่ยก็พูดเลยว่าตัวละครของตัวพระเอกเองเนี่ยก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยจะไม่ใช่พระเอกที่เป็นคนดีมากจะมีความเทาๆนิดนึงมีความหลุดบ้างในบางครั้งคือล่าสุดผมมีไปออกไปทำบุญแถวๆของเตยครับแล้วก็คุณป้าก็เดินมาบอกว่าโรคจิตมากเลยนะดูในเรื่องโรคจิตชื่นชมชื่นชมอย่าเพิ่งอินเกินนะครับจริงไม่ได้จิตขนาดนั้นไม่ตัวจริงเหมือนกันเลยอย่างนั้นเลยใช่ไม่ใช่คุณเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอเป็นพี่น้องในเรื่องใช่ครับผมแต่ว่าก็ดีใจขอบคุณทุกกระแสตอบรับครับก็ดีใจที่มีคนเดินเข้ามาทักครับนะคะแล้วแต่ละท่านนะคะความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ที่บอกว่าหลายๆคนจับตามองเขาเรียกได้ว่าเป็นแบบเหมือนเรื่องราวเหนือธรรมชาติของซีรีส์วายเรื่องแรกของไทยด้วยรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะจริงรู้สึกดีใจนะครับผมจริงซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ที่มันไม่เหมือนใครจริงๆอย่างที่พี่บอกก็คือมันน่าดูอ่ะเพราะว่าทุกอย่างในเรื่องอ่ะมันคือเรียวมนุษย์เลยมันดูแบบเรียวๆเลยนิสัยของมนุษย์แบบทั้งนั้นเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับเอางี้ผมมีคำถามครับถ้าโลกจะแตกขึ้นมาจริงๆเนี่ยอันนี้ใครตอบก็ได้นะเราจะทำยังไงครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าโลกแตกทำไมมีอะไรอยากจะบอกเออตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เลยใช่ไหมโลกแตกอยากจะบอกเปิดดูรักกันมาโลกแตกครับผมต้องขายของได้ดีมากท่านอื่นมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะให้มากกว่านี้ค่ะเจ้าค่ะคือผมว่าถ้าโลกแตกจริงเนี่ยผมคิดว่าเราอยากทำสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำในตอนปกติอย่างเงี้ยอาจจะทำเป็นอะไรที่มันสุดโลกบ้าบิ่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะใช้เวลากับครอบครัวอะไรด้วยให้มันมากขึ้นเพราะว่ามันจะแตกแล้วเราก็ต้องทำทุกอย่างที่เราอยากทำผมคิดว่าแบบนี้นะใช่คือเมื่อกี้ดูข่าวก่อนหน้านี้ก็เลยคิดว่าถ้าโลกจะแตกจริงเนี่ยจะมูให้ชาติหน้าเนี่ยเกิดมารวยๆแต่โลกแตกแล้วนะโลกแตกคุณจะไปอยู่ดาวดวงไหนแล้วเออเป็นเอเลี่ยนแล้วอยู่อีกโลกหนึ่งเอเลี่ยนมีจักรวาลหนึ่งอะไรเงี้ยครับจ้ะท่านต่อไปค่ะผมก็คงคล้ายไมเคิลครับก็คือจะทำอะไรแบบสุดโต่งไปเลยไม่ค่อยแบบแคร์อะไรแล้วครับทำอะไรที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วก็มีความสุขจริงๆแล้วก็ใช้เวลากับคนที่รักให้ได้มากที่สุดครับประมาณนั้นเนาะก็สำหรับผมนะครับก็จริงๆยุคปัจจุบันนี้มีหลายคนถามว่าถ้ามี2อย่างสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำแต่ว่าถ้าถึงณเวลานั้นเนี่ยเวลามันน้อยมากผมว่าเลือกสิ่งที่อยากทำดีกว่าครับอยากบอกรักอยากกินอะไรอยากทำอะไรก็เต็มที่ไปเลยเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะไม่เจอหน้ากันแล้วใช่ครับต้องถามฮะเรื่องนี้มีเลิฟซีนในมุมต่างๆเนี่ยความยากง่ายของการทำงานเป็นอย่างไรบ้างฮะเดี๋ยวขอสัก2-3ท่านยังไงพวกคุณเนี่ยดูเดือดเริ่มของคุณเบาๆมาก่อนของคุณเบาๆมาก่อนในช่วง EP แรกๆเป็นยังไงคะจริงผมเรื่องนี้มันยากมากเพราะการถ่ายทำคือทุกอย่างต้องเงียบคือมันไม่มีคนแล้วในโลกนี้มันแบบผมเคยถ่ายกันอยู่อะแล้วลุงข้างมาตอกตะปูซ่อมมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องหยุดกองกันอย่างเงี้ยมันยากยากอยู่มันสำหรับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นซีนที่ประคองอารมณ์นิดนึงแต่เขามีซีนดุเดือดตั้งแต่แบบ EP แรกๆเราก็ได้เห็นความดุเดือดเลยไหมบทไหมนี่ยังไงคะบทไหมหรือว่าไงคะบทโจ๊กครับโจ๊กขออภัยค่ะโอ้ของผมใช่ไหมฮะก็ท้าทายดีครับเป็นเลิฟซีนเรื่องแรกในซีรีส์ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันโลกมันจะแตกแล้วอะถ้าเกิดในการเป็นตัวละครโจ๊กอะก็คงแบบอยากมีอะไรให้แบบสุดๆไปเลยมันจะทวีความสุดยิ่งกว่านี้อีกต้องติดตาม EP ต่อๆไปขายของเก่งนั่นไหมค่ะไหมนี่เขามาปุ๊บเขาก็คือเลือดเขากระจายเลยอาดเลยครั้งแรกเลยยังไงคะขอโทษครับผมขอโทษก็จริงเหมือนเป็นเพื่อนรุนแรงเดี๋ยวพูดกลับบอกว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวโจทย์เลยครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะใช่ฮะอย่างที่ทุกคนดูไปในตอนนี้คุณไม่น่าตัวเขาไปรับมีดเขานะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะเขานี่แหละเขามีจัดการผมใช่ใช่ค่ะเป็นยังไงเล่าแต่ก็สนุกครับช่วงถ่ายทำก็เป็นช่วงกลางคืนแล้วก็จริงอันนี้เป็นการแสดงแบบ
จริงจริงจังๆผมเรื่องแรกเลยครับก็สนุกดีนะครับก็ส่งอารมณ์แล้วก็เป็นฟิลเหมือนทริลเลอร์ด้วยครับก็เป็นอีกแนวนึงที่ผมชื่นชอบใช่ครับค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่กัสในเรื่องพี่กัสเขาเปิดเรื่องเลยนะเขาถามน้องเขานะว่าถ้าโลกจะแตกใช่ไหมใช่แล้วครับคุณรู้อะไรมาคุณรู้อะไรมาคือกัสเนี่ยคุณต้องมีปริศนาตั้งแต่ต้นเรื่องโอ้โหคือกัสเนี่ยครับโผล่มาตอนแรกเบรกแรกปุ๊บหายไปทั้งเรื่องก็คือจบแล้วตอนนี้บทผมหมดแล้วไม่ใช่แต่ว่าคุณต้องรู้อะไรคุณต้องแอบรู้อะไรมาก็ผมส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าบทกัสเนี่ยเป็นพี่ชายของหมอกอล์ฟเนาะก็เป็นจริงๆเป็นบทที่มาสร้างปมให้หมอกอล์ฟด้วยแล้วก็เป็นบทที่ผมชอบตรงที่มันมีผมว่ามิติเยอะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองตามแบบใน EP ตัวต่อไปก็จะเห็นความเดี๋ยวกัสอาจจะมันก็จะมีบทที่มากขึ้นมีกฎที่มากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นตัวข้อมูลเตรียมตัวเดี๋ยวได้รับชมอย่างแน่นอนนะฮะฝากซีรีส์ Till the Rose Ends รักกันวันโลกแตกกันหน่อยครับให้ท่านได้ฝากได้ค่ะครับผมก็ยังไงอยากฝากทุกๆคนนะครับให้ถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยก็ต้องดูนะครับแล้วก็ติดตามได้ทุกวันเสาร์เลยครับ4:30 ทางช่องอมรินทร์เลยก็ไปรอลุ้นกันว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะ develop จะพัฒนาไปทางทิศทางไหนแล้วก็มีมิติขนาดไหนต้องบอกว่าเรื่องนี้มันมีความมนุษย์จริงๆอยากให้ดูกันนะครับ